เลิกนางเอกเก็บตัวอยู่บ้านสวนชีวิตล่าสุดมิกทองระยะหลบ้าพระเอกใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มเก็บผักริมน้ำ ถึงแม้จะขึ้นแท่นพระเอกเบอร์ต้นต้นของวิกหมอชิดไปแล้วแต่ก็ยังเห็นพระเอกหนุ่มมิกทองระยะใช้ชีวิตนอกจอแบบเรียบง่ายให้เห็นกันอยู่ตลอดอย่างภาพล่าสุดที่มิกทองระยะได้โพสลงอินสตาแกรมกับภาพที่เจ้าตัวอยู่ในชุดสบายสบาย,สบายใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มและกําลังยืนเก็บผักมากินพร้อมกับแคปชั่นว่าผู้บ่าวไทยบ้านท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลผักสีเขียวตัดกับสีของทองฟ้าเรียกว่าบรรยากาศดีมากงานนี้ทําเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์นกันรัวๆเลยจ้า กับภาพความเรียบง่ายของหนุ่มมิกเช่นผักสวยสร้างทำเมนูไรคะคุณโดนดีจุงน่ารักเก็บผักยังหล่อเลยครับอากาศดีมากน่ารักมากเลยพี่มิกผู้บ่าวมิกคือหล่อมากคะต้องการผู้ช่วยไหมคะความสุขแบบเรียบง่ายที่สุดของความน่ารักผักสวยคนเก็บก็หล่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบอย่างพอเพียง ผูบ่าวบ้านใดเนาะคือหลอดแท้ดีจังละ่ะไล์สไตล์ว่าแต่มุมนี้จะเป็นที่ที่เขาใหญ่ที่หนุ่มมิกเพิ่งซื้อไว้หรือเปล่าล่าสุดมิกท่องระยะได้ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตหนุ่มโสดตอนนี้อยากมีรักครั้งใหม่ไหมแล้วสองนางเอกสาวจะมีใครเป็นหนึ่งในใจที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้และมีความสุขกับการทํางานและชีวิตโสดที่เรานึกอยากจะไปไหนเราก็ไปเลยเราก็เลยไม่ได้โฟกัสมากส่วน เปรีขาก็โฟกัสเรื่องการทํางานเขาก็ยังไม่ได้โฟกัสมากเหมือนกันแหละไม่ได้ห่วงความโสดนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นเลยครับเราเปิดแบบโอเพ่นมากๆแบบคุยไลน์บางทีผมก็ได้เรคหาคนนู้นคนนี้เวลาแซวคนอื่นแต่อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าเรายังสนุกกับการทํางานสนุกกับการเที่ยวของเราอยู่เต็มที่ตอนนี้กําลังสนุกกับการโสดดีกว่าครับแต่ว่าอนาคตไม่แน่ครับถ้าเจอคุณที่ชย่ยหรือคุยกับใครอยู่แล้วบางทีมันคลิกกันขึ้นมาก็อาจจะ ได้เลยอาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้รักชีวิตอิสระอย่างที่บอกครับตื่นเช้ามาเราอยากจะไปเที่ยวเราก็สามารถไปได้เลยถ้าสมมติเรากําลังคุยกับใครหรือเรามีแฟนอยูก็ต้องบอกว่าเราไปนู่นนี่นะเราไปได้ไหมหรือเขาว่างหรือเปล่าก็ต้องมีถามกันอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราจะไปไหนคือไปได้เลยเราอิสระมากครับถามว่าที่โสดไม่มีแผลใจใช่ไหมไม่มีเลยครับโสดแฮปปี้มากๆครับ